สามารถเลือกสีเช่นเราเลือกสีเขียวนะครับสีเขียวจะออกดูออกดูเข้มๆหน่อยเพราะว่าผมเปิดไอ้โหมดโง่นั่นไว้นะครับกล่าวสวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่ผม LVB Official วันนี้ครับผมจะมาสอนCustomize หรือว่าปรับแต่งเจ้าตัวเคอร์เซอร์เมาส์นะครับหลังจากที่ iOS 13.4 ได้เปิดตัวออกไปนะครับท่านผู้ชมก็จะมีการอัปเดตใหม่ซึ่งเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเจ้าตัวพอยเลอร์ของเมาส์นั่นเองนะซึ่งก็ปรับปรุงประสิทธิภาพอะไรหลายๆเลยนะครับพี่น้องนะก็นี่ครับก็คือกล้องทรยศมาโอเคเห็นละนี่ครับก็คือเจ้าตัวพอยของเรานะครับก็นะซึ่งมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ผมจะมาสอนคัสตอมไมซ์หรือว่าปรับแต่งเจ้าตัวไอ้จุดดำๆให้กลายเป็นแบบมีสีสันเช่นมีสีน้ำเงินล้อมรอบมาสีเงินล้อมรอบอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับท่านผู้ชมโอเควันนี้ก็จะมาสอนเลยนะอ๋ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดทุกอย่างน่าจะดีไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคก็อัพทู300ซับกันไปพร้อมๆกันนะอ่ะอย่าพูดพร่ำทำเพลงเราไปเข้าเรื่องกันเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ก่อนอื่นก็ให้เชื่อเมาส์เป็นการดีก่อนนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะได้เห็นด้วยว่าเคอร์เซอร์ของเราหน้าตาเป็นไงนะฮะโอเควิธีการเชื่อมต่อนะครับท่านผู้ชมก็ลากตรงนี้เลยปุ๊บนี่จากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่เจ้าตัวกดจิ้มค้างไว้แล้วก็กดบลูทูธค้างไว้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นดีไวซ์ของเมาส์ของเรานะครับก็เปิดสวิตช์เมาส์ด้วยนะครับเป็นเมาส์เวอร์ชันไหนหรือว่าเมาส์ของ Apple หรือเมาส์ของ Microsoft ก็เปิดสวิตช์แล้วก็รอให้เชื่อมต่อนะครับหรืออาจจะไม่มีในเมนูนี้ก็กดเข้าไปที่ setting ครับโอเคจากนั้นนะครับเข้าไปที่ bluetooth นะฮะแล้วก็มันจะมีเครื่องมือนี่ครับนะถ้าเราเชื่อมต่อเมาส์เป็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วจิ้มเข้าไปเลยครับจิ้มได้เหมือนกันแหละจากนั้นครับเราก็ไม่ต้องไปเข้าไปที่ accessory tab อะไรพวกนี้แล้วนะมันก็สามารถเชื่อมต่อเมาส์ให้เราได้เลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะเห็นเจ้าตัวไอ้จุดดำๆโง่ๆนี่นะครับท่านผู้ชมก็นะคุณก็สามารถทำใช้อะไรได้เหมือนคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนั้นเลยนะฮะลืมมากด้วยนะสมูทดีด้วยนะโอเคแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนเจ้าตัวอัพสีสอนคัสตอมไมซ์หรือสอนปรับแต่งเจ้าตัวจุดดำๆให้มาเป็นสีสันสดใสไอ้นู่นยี่ไอ้นี่ใหญ่อะไรประมาณนั้นก็ได้อยากให้มันใหญ่เพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่าอยากให้มันมีสโตกหรือว่ามีขอบข้างนอกนะให้มันเป็นสีอะไรประมาณนั้นก็ได้ก็ทำตามผมได้เลยนะเข้าไปที่ setting ครับเข้าไปที่ setting นะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เข้าไปที่เจ้าตัวนี้เลยนะฮะ accessibility นะฮะจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เข้าไปที่เจ้าตัวเขาเรียกอะไร point control นะฮะจะเป็นเมนูใหม่นะฮะท่านผู้ชมก็จะเห็นเมนูพวกนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นอะไรบ้างนั้นลึกก็จะเห็นอันแรกเลยก็คืincurrent contrast นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือสลับสีไม่สลับสีก็คือเพิ่มความเข้มให้กับตัวเมาส์ของเรานะครับเผื่อใครมองอะไรไม่ค่อยเห็นอะไรพวกนี้มองของจางไม่ได้ก็จะนี่ครับเคอร์เซอร์ของเราจะเข้มขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็เป็นข้อดีอะไรอย่างหนึ่งนะฮะก็เหมือนคล้ายๆเมาส์เลยแหละนะโอเคจากนั้นนะครับเมนู2ก็คือ automatic query มีนามภาษาอังกฤษขออภัยด้วย higher point นะฮะก็จะตั้งก็คือปล่อยไว้นานๆนะครับก็คือผมตั้งไว้2วินาทีเพื่อให้เมาส์โง่ๆของผมเนี่ยหายตัวไปนะครับท่านผู้ชมก็ปล่อยไว้2วินาทีมันก็หายไปเองนะครับท่านผู้ชมก็เพิ่มวิก็ได้เพิ่มเป็น10วิเลยก็ได้หรือว่าไม่เพิ่มเลยก็ได้นะปิดไปเลยเงี้ยนะครับก็คือปล่อยไว้ก็แสดงชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่เปิดไว้ละเอาง่ายนะฮะโอเคแล้วก็เซตเหมือนเดิมแล้วต่อไปนะครับคัลเลอร์ครับอันนี้คือที่ผมชอบที่สุดแล้วนะฮะก็คือเป็นตัวที่เป็นสโตกของตัวเมาส์นะฮะท่านผู้ชมสีเขียวจะออกดูออกดูเข้มๆหน่อยเพราะว่าผมเปิดไอ้โหมดโง่นั่นไว้นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ต้องปิดก่อนนะฮะเพื่อได้เป็นปกตินั่นเองนะฮะแล้วสีส้มนะฮะก็จะเป็นสีส้มสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองสีเขียวสีเขียวสีแดงก็สีแดงแล้วสีน้ำเงินก็สีน้ำเงินสีขาวก็สีขาวนะครับพี่น้องก็สามารถตั้งได้นะครับผมส่วนตัวแล้วผมชอบสีน้ำเงินนะฮะแล้วสามารถปรับสโตกไซส์ข้างล่างได้ด้วยนะฮะซึ่งสโตกไซส์ครับก็ทำอะไรได้บ้างลึกก็เดี๋ยวผมปรับอะไรให้ดูเลยนะฮะปึ๊บนี่ครับจำนวนขอบของไอ้ขอบสีฟ้าเนี่ยมันจะหายมันจะบางลงเอาง่ายนะฮะหรือจะปรับหนาสุดเลยนะก็คือไอ้ขอบสีฟ้ามันจะหนาเลยเข้มเลยนะครับท่านผู้ชมก็มันจะไล่ความหนาความบางนะครับท่านผู้ชมส่วนตัวผมก็ไม่ชอบหนาบ้างก็ชอบแบบพอดีนะฮะโอเคจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ Polar Animation คืออะไรนะฮะ Polar Animation ก็คือถ้าสมมุติเราเปิดไว้นะครับเวลาเราไปที่ accessibility นะครับก็จะ backup อะไรประมาณนั้นมันจะครอบคุมอันนี้แบบนั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะ
เอาอธิบายไม่ถูกเดือนจะเป็นไงจะเป็นแบบนี้ถ้าพอเราปิดไปปุ๊บมันจะเป็นแบบปกตินะครับท่านผู้ชมปกติเลยถ้าเราเปิดนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะฮะเราปิดก่อนปิดก็จะเกิดอะไรขึ้นไอ้นี่ก็จะไม่มันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้ด้วยเวลาเราเลือกแอปนะครับท่านผู้ชมก็จะคลายเมาส์ว่างขึ้นก็คือมีแค่ขยายแค่นั้นเองแล้วมันจะไม่ได้ครอบนะฮะตัวเมาส์ไอตัวชี้เมาส์มันจะไม่ได้หายไปเอาง่ายนะก็คือ power animation ก็จะถูกปิดไปหรือจะเปิดก็ได้นะครับใครที่ต้องการความแบบสมูทความเป็น Apple นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็นี่เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วก็แนะนำให้เปิดไว้ด้วยกันนะมันก็โอเคสุดท้ายครับก็คือ scoring speed ครับก็เราปรับเป็นเต่าสุดเลยไอตัว scoring ของเมาส์แม่งก็ช้าเกินนะฮะปรับเร็วสุดครับที่เรียกสายฟ้าๆเลยประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมแนะนำให้ปรับต้องตามเกณฑ์เขาฮะตรงนี้เลยแถวนี้นะฮะประมาณนี้นะครับก็สำหรับเจ้าตัว Power Control นะครับเราก็สามารถคัสตอมไมค์เจ้าตัว Power ของเราได้นะครับตอนนี้ผมก็ได้ Power ที่เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าแบบนี้แล้วนะฮะท่านผู้ชมเป็น Power ที่สุดยอดมากนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดทุกอย่างบนหน้าจอยูดีไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ